วิดีโอนี้จะมาพูดถึงท็อปสลิด2023นะครับวอทนิวท็อปสลิด 7.17 นั่นเองนะครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของโมดูลโมดีไซน์หรือการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะครับในโปรแกรม Top Solid 7.17 นะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับวันนี้ที่จะมาแนะนำก็จะเป็นคำสั่งใหม่เลยนะครับหรือ New Command ในโปรแกรม Top Solid 7.17 ปีนี้นะครับมีคำสั่งที่เรียกว่า Dueling Marking นะครับก็คือการทำ Mark นะครับหรือ Imprint นะครับเส้นลงไปนะครับหรือทำการ Marking นะครับข้อความลงบนแผ่นเพจนะครับที่เราต้องการมาร์คนะครับว่าเราต้องการพิมพ์ว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อความสะดวกสบายนะครับในการทำมาร์กิ้งในงานแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะครับการใช้งานกันนะครับเราก็เลือกคำสั่งที่เรียกว่า dueling marking นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกเพลนนะครับที่เราต้องการมาร์คนะครับผมเลือกเป็นเพลนนี้ละกันนะครับจากนั้นนะครับง่ายๆเลยเลือกเฟสนะครับเลือกผิวที่เราต้องการนะครับโอเคจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ preview นะครับ position นะครับ position นะครับว่าเราต้องการ distance เท่าไหร่นะครับองศาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ text ที่เราต้องการ mark บอก E1 นะครับฟอนต์เราก็สามารถเลือกได้จากนั้นนะครับ size นะครับเราก็ทำการกำหนดนะครับความ size ของตัว marking ของเรานะครับจากนั้นเราก็ปรับนะครับองศานะครับหรือระยะดิสแทนซ์ที่เราต้องการนะครับองศาก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมบอกไดเรคชั่นในแนวแกน y นะครับเห็นไหมครับ E1 นะครับยังสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าตำแหน่งดิสแทนซ์เพิ่มเติมได้ว่าเราต้องการอ้างอิงนะครับจากขอบนะครับหรือไดเรคชั่นเนี่ยเท่าไหร่นะครับบนล่างนะครับทำได้หมดเหมือนเราวางเทคธรรมดานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะวางข้อความนะครับหรือ dueling marking เนี่ยพร้อมกันได้นะครับหลายๆข้อความเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างผมวางข้อความตรงนี้ E1 นะครับรูแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลือกติ๊กที่ face นะครับจากนั้นก็ไปเลือกอีก1รูนะครับเพื่อพิมพ์ว่า S1 เห็นไหมครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็กำหนดดิสแทนซ์ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดตกลงนะครับตัวโปรแกรมจะทำการคล้ายๆกับ marking ให้อัตโนมัตินะครับเราทำการ open ตัวแผ่นเพจเข้าไปเห็นไหมครับจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมท็อปสลิดก็จะทำการ marking เขาเรียกว่า MS process ให้อัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะเวลาเราไปทำแคมเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องทำการ marking นั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับลองมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปใช้คำสั่ง dueling marking นะครับจากนั้นเลือก plane นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมบอกว่าใส่เป็น M10 อันนี้เป็นรูตาร์ฟบ้างนะครับผมก็เลือกเห็นไหมครับระยะออกมาแล้วนะครับเราก็วาง position ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตามแนวแกนต่างๆทำแนวแกน xนะครับโอเคจากนั้นเราก็ยืดดิสแทนซ์ตามที่เราต้องการนะครับผมบอก45นะครับองศาเอียงทำมุมนะครับระยะดิสแทนซ์เท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปนะครับกดโอเคเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับในการทำมาร์กิ้งนะครับของตัวโปรแกรม Top Solid นะครับในฟังก์ชันโมดูลโมนนะครับที่เพิ่มเข้ามาเป็นคำสั่งใหม่นะครับเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความรวดเร็วในการออกแบบแม่พิมพ์นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ YouTube บริษัท 4D Corporation ด้วยครับสวัสดีครับ